5 4 3 2 1 0ความเข้มข้นของการเปลี่ยนแปลงและความถี่ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในฐานะปัจเจกบุคคลเนี่ยเราจะรับกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ยังไงนะครับนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าโหงานออกมายิ่งใหญ่อลังการมากรู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็คิดว่างานแบบนี้มันน่าจะมีตั้งนานละวันนี้คนเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเรื่องทักษะชีวิตเรื่องทักษะในการทำงานมากมายขนาดนี้ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเลยคือคนที่มาฟังเพราะว่าทุกคนดูตั้งใจเรียนมากครับพี่สุดตื่นเต้นนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มาพูดในงานของ Mission to the Moon คุณต้องกวีวุฒิยิงคำถามได้โดนใจมากนะคะปกติเนี่ยเราจะไปพูดตามงานคนอื่นเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นงานของ Mission เองยุคนี้เราต้องพัฒนาไป2ด้านคู่กันเนาะด้านที่1ก็อาจจะเป็นเรื่องของทักษะแต่เรื่องนึงอย่าลืมดูแลเรื่องจิตใจของตัวเองด้วยตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนเร็วมากการที่เราต้องเรียนรู้เนาะแล้วก็ปรับตัวเข้ากับของใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเลยเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดแล้วครับคือคนที่ปรับตัวได้เก่งรับการเปลี่ยนแปลงได้คนเนี้ยก็จะอยู่แล้วก็ได้รับความก้าวหน้าด้วยจริงๆความสามารถของเราอ่ะมันมีส่วนทำให้เราประสบผลสำเร็จแค่30% แต่สิ่งแวดล้อมเน็ตเวิร์กเนี่ยจะเป็นส่วนที่ผลักดันให้เราประสบผลสำเร็จเนี่ยมีผลถึง 70% โลกมันผันผวนมันปั่นป่วนมากๆนะครับมีเสียงเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าใจตัวเองจะทำให้เรามีหัวใจที่มั่นคงแล้วก็อยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นครับนะคะที่เกิดเราเนี่ยอยากอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็การหมุนเร็วแบบนี้การที่เราเมตตาคนอื่นไปด้วยแล้วก็เมตตาตัวเองไปด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ Think big think positive think for the future ถ้าคุณได้3 think นี้แล้วนะคะพี่ฝากนิดนึงนะคะคือ don't think only for yourselfเราทุกคนเนี่ยต้องรู้จักเปิดใจเนาะแล้วก็เปิดความคิดของเราเพื่อต่อยอดแล้วก็ทำให้ธุรกิจของเราโตได้แล้วก็ทำงานร่วมกับ AI ได้ครับคุณควรจะเรียนรู้หลายๆสกิลแล้ว connecting back dot กลับไปแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทำไมเราถึงมาจุดนี้ได้ก็อยากจะให้น้องๆที่ยังเรียนรู้แบบเป็ดๆอย่าเพิ่งท้อถอยแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปนะคะ